UGC ช่วงนี้ครับมีแต่ข่าวแย่นะครับทั้งก๊อปไอเทมก๊อปลิมิเต็ดทำไอเทมแบบไม่เหมาะสมกับเด็กหรือทำไอเทมครับที่หยิบนะครับมาจากเอกสิทธิ์ทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้อนุญาตแต่ในคลิปวันนี้ครับขอให้งบความคิดนะครับติดลบนั้นทั้งหมดเพราะในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกับบ้างนะในกลุ่มของ Facebook Roblox Thailandหรืออาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ทราบข่าวเลยกับคนคนหนึ่งครับที่ผมต้องใช้ว่าเป็นหนึ่งในคนทำนะครับ UGC คนไทยนะคุณผู้ชมจะใช้ว่าคนง่ายได้ไหมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นก่อนนะครับแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาครับในช่วงนี้หลายคนครับที่เป็นคนสร้างเกมหรืออยากขายไอเทมครับต่างใช้ชื่อเขานะครับในการสร้างไอเทมมีบางกลุ่มครับใช้ชื่อเขาเนี่ยในการลงไอเทมนะครับ UGC แล้วเขาเนี่ยก็ขายครับไอเทม UGC ตัวเองด้วยซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่ามิสเตอร์บิ๊กบี้วูฟไม่ได้อ่านว่าบิ๊กบายนะครับตอนแรกผมอ่านผิดเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นชื่อบิ๊กบี้ซึ่งในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงครับกับเขาคนนี้กันนะคุณผู้ชมครับก่อนเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบดฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสายใหม่ก็กับเออบล็อกก็ติดตามบน TikTok Bilibili และ YouTube นะครับโดย YouTube เนี่ยดูก่อนใครนะในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องใช้ว่าบังเอิญเจอนะเพราะว่าผมติดตามอยู่ในกลุ่มของ Roblox Thailand ซึ่งในกลุ่มเนี้ยมันจะมีอยู่คนนึงครับที่โพสต์ไอเทมขายครับซึ่งปกติเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาขายเสื้อกันแต่เขาคนนี้ครับขายครับไอเทมครับ UGCคือถ้าใครไม่ทราบนะครับผมขอย้ำนะกับ UGC ว่ามันคือไอเทมครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วไปขายครับไม่ใช่เสื้อผ้านะครับแต่เป็นโมเดลผมหมวกหน้าตาแว่นตาต่างๆซึ่ง UGC ช่วงนี้ครับเขาเปิดรับนะครับคนทำไอเทมเยอะมากทุกคนเลยแล้วก็ไม่มีการจำกัดคนแล้วนะคุณผู้ชมเพราะเปิดครับแบบถาวรแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้ว่าเป็นมิตรใหม่อันดีครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับกับคนสร้าง UGC คนไทยแล้วก็ต้องใช้ว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับหลายคนที่อยากสร้างไอเทมขายครับหรือสนใจนะครับที่จะทำนะเพราะตัวเองเนี่ยมีฝีมือทำโมเดลอยู่แล้วอยากทำไอเทมขายบ้างจะได้ไหมในคลิปวันนี้ครับผมเลยไปสัมภาษณ์นะครับกับ Big B Wolf นะคุณผู้ชมครับที่หลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครทำมายังไงและสมัครครับ UGC เนี่ยได้ยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับมิสเตอร์บิ๊บบี้วูฟนะครับที่ทำไอเทมนะ UGC ขายซึ่งเขาก็เป็นคนไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาสัมภาษณ์นะครับว่าการที่เขาเนี่ยมาทำ UGC เนี่ยครับมาทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นที่จะพูดไปไหนไกลนะผมขอถามชื่อก่อนว่าชื่ออะไรครับผมชื่อเว้นครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกว่าโอเว่นนะครับคือถามอย่างนึงเลยอย่างแรกเลยที่หลายคนอยากทราบกันคือทำไมถึงสนใจมาทำไอเทม UGC ขายครับปกติตัวผมชอบทำโมเดลกับทำเกมเป็นงานอดิเรกอยู่นะครับแล้วก็ขอพูดตรงๆเลยว่าไม่แทบไม่เคยไปชิ้นเป็นอันเลยครับตอนที่ผมมาเล่นโรบล็อกแล้วผมก็สงสัยว่าพวก UGC เนี่ยที่เขาขายกันนะครับว่าวิธีลงกันยังไงหรือไปทำยังไงจนผมไปค้นข้อมูลมาแล้วก็ได้ไปเจอลิงก์ที่เขาเปิดสมัครครับผมเลยว่าคิดว่าลองดูสักตั้งแล้วกันครับเพราะประเด็นชอบเป็นคนชอบทำโมเดลกับทำเกมอยู่แล้วครับแล้วแบบการสมัครเนี้ยคือมันสมัครยังไง UGC หลายคนเนี่ยคือได้ยินบ่อยแหละแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าการสมัครเนี้ยมันทำยังไงบ้างอ๋อถ้าการสมัครสามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่เขาเปิดรับสมัครได้เลยครับเดี๋ยวให้คุณฟอร์มทิ้งเป็นลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะข้างล่างการสมัครจะมีเป็นเขาจะให้ทำเป็นณตอนนี้นะครับเขาจะให้ทำเป็นโมเดล1ชิ้นแล้วก็เอาไปโพสต์ลง Challenge Hub ซึ่งโมเดลพวกนั้นสามารถทำเป็นหัวเป็นหมวกหรือเป็นพวก 3D Face หรือกระเป๋าหลังก็ได้ครับทำ1ชิ้นแล้วก็คือทับส่วนไหนก็ได้ใช่ไหมส่วนไหนก็ได้ของร่างกายเลยที่ Roblox ขายทั่วไปใช่ครับแล้วก็ถ้าในลิงก์สมัครจะมี
เขาจะให้ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อนามสกุลซึ่งใส่เป็นชื่ออังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลของเราเป็นเราบอก username แล้วก็เป็นประเทศที่เราอยู่แล้วก็ลิงก์ Twitter ครับผมต้องมี Twitter ด้วยใช่ครับคือถ้าอยากทำ UGC เนี่ยต้องมี Twitter ก่อนเนี่ยจะสามารถทำไอเทมขายได้ใช่ครับเอา Twitter อัพพวกโมเดลที่เราทำไว้ก็ได้ครับให้แบบมีผลงานนิดนึงอันนี้อยากถามส่วนหนึ่งว่าจากที่ได้ขายไอเทมมาเนี่ยตอนนี้คือทำอะไรบ้างตอนนี้นะตอนนี้ผมมีทำไว้3อย่างครับเป็นหัวแคนดี้แล้วก็เป็นเจ้าตัวคอมิกเทคอะครับผมที่แบบพวกคำออกจากพวกหนังสือคอมิกการ์ตูนที่เราเห็นกันแล้วก็เป็นดวงไฟเป็นหมวกดวงไฟครับผมสุดท้ายเนี่ยอันนี้อยากฝากถึงหลายคนหน่อยว่าถ้าสนใจมาทำ UGC เนี่ยจะแนะนำอะไรบ้างหรือว่าจะเชิญชวนยังไงถ้าเรื่องคำแนะนำถ้าเวลาเราสมัครไปแล้วครับผมถ้าเขาไม่มีการตอบอีเมลกลับมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปครับเพราะผมก็สมัครไปตอนเดือนเมษาเหมือนกันไม่มีอีเมลอะไรตอบมาเลยจนกระทั่งเดือนสิงหาคมนี่ครับที่เขาส่งอีเมลยืนยันมาว่าผมได้เข้ากับกลุ่ม UGC ครับถ้าส่งไปแล้วมันอาจจะต้องรอนานหน่อยครับผมแต่ขอให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็คอยฝึกทำโมเดลต่อไปครับต้องขอขอบคุณโอเว่นหรือว่ามิสเตอร์บิ๊บบี้วูฟมากนะครับซึ่งก็อย่างที่เขาบอกครับว่าการสมัคร UGC เนี่ยคือมันก็ใช่ว่าไวนะพอเราบอกแกทำอะไรช้ามากแต่ว่าถ้ามันทำได้จริงเนี่ยแล้วก็มันผ่านหรือถูกกดทั้งหมดเนี่ยรับประกันครับว่าสมัครได้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราบอกแกอาจจะต้องใช้ว่าเพิ่งเฉยเผลอเลยนะเพราะว่าโอ้โหคนสมัคร UGC เยอะจริงแล้วก็หลายคนเนี่ยสมัครได้หมดครับซึ่งตอนนี้คือพูดได้เต็มปากว่าทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์สมัครหมดนะเพราะว่าตอนนี้มันเปิดรับถาวรแล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยกลัวไม่ทันพี่หมดเวลาหรือเปล่าจำกัดคนไหมไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่เราบล็อกเนี่ยเปิดเสรีกับ UGC เนี่ยสูงมากนะครับผมเชิญชวนครับหลายคนที่สนใจนะครับสมัคร UGC เนี่ยสามารถไปกดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ปากหมดได้นะครับย้ำนะว่าคนที่ทำเนี่ยต้องมีฝีมือนะในการทำโมเดลเป็นช่องทางครับในการสร้างโลบักแล้วก็สร้างรายได้พร้อมทั้งฝึกฝีมือนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ UGC เนี่ยจะเกื่อนตลาดนะครับแต่ว่าทุกคนครับมีสิทธิ์ทำไอเทมขายหมดนะครับแม้แต่คนไทยนะคุณผู้ชมโอกาสตอนนี้มันอยู่ที่มือคนแรกมันอยู่ที่ว่าตัวคนเนี่ยจะไขว่คว้าไหมนะครับนะเหมือนกับคนอื่นๆหรือว่าเหมือนกับมิสเตอร์บิ๊บบี้วูฟนะที่ทำไอเทมขายนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม